ก็ขอให้ท่านได้มีความสุขอยู่ที่บ้านนะครับดีที่สุดอยู่ที่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับครับวันนี้ผมขออนุญาตมารายงานเรื่องของการติดเชื้อสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย